เขมรจัดงานอวดไทยและใช้คำบรรยายเป็นภาษาไทยหวังว่าจะให้ไทยรู้ว่าตนนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่หารู้ไหมว่าไทยไม่สะทกสะท้านแถมยังให้ความรู้กับเขมรว่าทั้งหมดนั้นก็คือของอินเดียเขมรก็แค่ทาตามศิลาจารึกและหายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติมาทำคอนเทนต์ไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์และรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS Talent Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่ 100,000 ซับสไครป์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Lucky Premium Shop YouTube Premium ของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง59บาทโปรโมชั่นพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่อง TNS Thailand Now รับวันใช้งานเพิ่ม5วันสนใจสแกนไลน์หรือจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางกัมพูชาก็มีการจัดงานนะครับที่เขาบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับที่นครวัดนครธมจังหวัดเสียมราชของกัมพูชาครับดูจากภาพดูจากวิดีโอแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับผู้คนมากมายเลยแต่หามีชาวต่างชาติมาถ่ายคลิปมาทำคอนเทนต์ใหม่โดยคลิปดังกล่าวที่แอดมินได้นำมาในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือคลิปของชาวเขมรนะครับที่บรรยายเป็นภาษาไทยครับหวังว่าจะให้คนไทยได้ฟังรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตัวเองครับซึ่งหารู้ไม่ว่าคนไทยไม่สะทกสะท้านอะไรเลยแถมยังพากันเข้ามาให้ความรู้เข้ามาเยาะเย้ยเขมรอีกนะครับว่าแต่งตัวไม่ถูกบ้างไม่ดูประวัติศาสตร์บ้างบางคนถึงกับบอกว่าดีแล้วที่เขมรรู้จักวัฒนธรรมของตัวเองแต่ลึกๆแล้ววัฒนธรรมนี้ก็ไม่ใช่ของเขมรตั้งแต่แรกสำหรับคลิปดังกล่าวนะครับที่ชาวเขมรบรรยายเป็นภาษาไทยนะครับแอดมินก็ได้นำมาฝากเขาบอกว่าประมาณนี้นะครับใครขโมยของใครไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าทุกคนรู้โลกรู้ว่านี่คือของกัมพูชานี่แหละคือของจริงมีการแต่งตัวให้เหมือนกับสมัยก่อนทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในอดีตวิธีการจัดงานและการเดินโชว์ของงานนี้ดูแล้วรู้สึกว่าสวยงามที่สุดลูกหลานทุกคนจดจำไว้ว่ากัมพูชามีวัฒนธรรมที่งดงามและมีประชากรที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดไอ้ขโมยของใครไม่รู้นะแต่ผมรู้ทุกคนรู้โลกรู้วันนี้คือของกัมพูชานี่แหละของจริงไม่น่าเชื่อทุกคนโอ้โหสวยมากสวยจริงเพราะว่ามีการแต่งตัวให้เหมือนสมัยก่อนทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในอดีตวิธีการจัดงานและการเดินโชว์ของงานนี้ก็คือดูแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดลูกหลานทุกคนจดจำไว้เลยว่าประเทศกัมพูชามีวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็มีประชากรที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดก็ประมาณนี้นะครับที่พูดเป็นภาษาไทยในคลิปนะครับใน EP นี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์นะครับของชาวไทยชาวต่างชาติและคอมเมนต์ของชาวเขมรนะครับไปพร้อมๆกันมุมมองแรกครับบอกว่ายิ่งใหญ่ขนาดบรรยายยังใช้ภาษาไทยนี่แหละครับอิทธิพลของวัฒนธรรมของสยามครอบงำเขมรแต่เขมรกลับไม่รู้คอมเมนต์ต่อมานะครับขอไม่ใช่เขมรคำว่าขอมปรากฏขึ้นครั้งแรกในศิลาจารึก KA64 ก็คือศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครอายุราวพุทธศตวรรษที่12ทาสชาวเขมรต่อมาแตงหวานได้ยึดอำนาจเขมรจึงได้ปกครองตัวเองประวัติศาสตร์เขมรต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่อ้างอาณาจักรฟูนันเจนละเลอะเทอะสิ้นดีไม่เกี่ยวอะไรกับเขมรเลยไม่รู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหรือยังตอนนั้นเขมรมักจะทำให้ดูเหมือนว่าเขมรนั้นมีความเป็นมาอย่างยาวนานส่วนผู้ปกครองตอนนั้นล้วนแต่เป็นขอมต้นตระกูลวรมันก็มาจากอินเดียตระกูลมหิธรบุระก็มาจากฝั่งไทยปกครองเมืองพิมายก่อนจะลงไปปกครองนครธมเขมรอยู่ในฐานะทาสกษัตริย์เขมรแท้ๆก็คือกระซอกประแอมซึ่งเป็นต้นราชสกุลนโรดมสมควรที่กัมพูชาจะชำระประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้ว
มุมมองต่อมานะครับก็ได้เข้ามาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับจากคลิปวิดีโอนี้บอกว่าไม่ดูประวัติศาสตร์บ้างหรอศิลปะมันขัดกันไปหมดกษัตริย์ไม่ใส่เสื้อแต่ทหารแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเต็มยศพระราชินีสวมชุดเดียวกันกับนางกำนันนางอัปสราที่เยือนดูรอบๆก็ไม่แตกต่างการแสดงสมัยไหนเอามาแสดงให้กษัตริย์โบราณไม่ใส่เสื้อดูเขมรทอผ้าไม่เป็นแต่สีธงดูฉูดฉาดมากพราหมณ์ก็เป็นชนชั้นสูงจะมาคลาดเชือกแบบทาสไม่ได้หัวจะปวดจริงๆเอาอะไรมาเลิศอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศก็ไม่เห็นมาทำคอนเทนต์สักคนคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเป็นเขมรที่พูดไทยได้นิดหน่อยมุมมองต่อมานะครับจัดงานในนครวัดของกัมพูชายังไงให้โลกรู้ว่าก๊อปชุดไทยวัฒนธรรมไทยอิทธิพลของเสียมที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมดั้งเดิมของเขมรทำให้เขมรซึมซับวัฒนธรรมไทยจนลืมวัฒนธรรมของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาครับจะโปรโมทก็ใช้ภาษาตัวเองเถอะอย่ามาใช้ภาษาไทยเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับแข็งแกร่งแบบไหนอยู่ภายใต้ไทย400กว่าปีเวียดนามอีกและมาจีนอีกคอมเมนต์มานะครับบอกว่าแข็งแกร่งยังไงทำไมคนประเทศตัวเองยังมาทำงานที่ไทยเกือบทั้งหมดคอมเมนต์มาครับบอกว่าวัฒนธรรมเขมรคืออะไรตอบได้ไหมมุมมองต่อมานะครับแม้แต่โลกยังรู้ว่าเขมรไม่ได้ร่ำรวยวัฒนธรรมเลยคอมเมนต์มานะครับภาษาไทยยิ่งใหญ่มากสำหรับเขมรดูจากคลิปนี้ถึงขั้นบรรยายเป็นภาษาไทยเลยคอมเมนต์ถัดมาครับเขมรนั้นชอบสะกดจิตตัวเองว่าประชาชนนั้นแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเพิ่งจะจัดก็จัดไปมีความจริงก็คือต้นฉบับจริงๆนั้นไม่ใช่กัมพูชาไทยเราก็ไม่ได้อ้างว่ามันเป็นต้นฉบับเรื่องนางอัปสราหรือศาสนาฮินดูล้วนแล้วแต่มาจากต้นฉบับก็คืออินเดียจริงอยู่ที่นครวัดเป็นของท่านแต่ศาสนาฮินดูก็ไม่ใช่ของท่านแต่เพียงผู้เดียวเพราะศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ทั่วโลกรู้ดีว่ากำเนิดมาจากอินเดียก่อนพุทธกาลปราสาทนครวัดพึงจะมีในศตวรรษที่11และ12นี่เองโดยเข้ามาของพราหมณ์และชาวทมิฬมีการอพยพไม่ว่าจะหนีสงครามหรือมาค้าขายก็ตามแต่ที่แน่ๆ DNA ของชาวทมิฬกับ DNA ของชาวกัมพูชาไม่ได้เป็นคนในกลุ่มเดียวกันคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่มีใครอยากได้เขมรหรอกนี่แหละคือสิ่งที่เขมรมีพัฒนาและส่งเสริมของตัวเองเถอะดีใจด้วยที่รู้จักของตัวเองอันไหนไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าหยิบมาใส่แค่นั้นพออยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่าสอนกันแบบผิดๆอย่ามาใส่ชุดไทยสวมสบายของประเทศไทยจบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวไทยและชาวต่างชาติต่อมาก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับมุมมองแรกครับบอกว่านี่คือกัมพูชาของจริงไม่ใช่ของปลอมเป็นการแต่งตัวที่สมบูรณ์แบบการเต้นรำที่อ่อนช้อยและงดงามคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยดิ้นกันใหญ่เลยนี่แหละคือวัฒนธรรมของโลกที่แท้จริงขอบคุณสำหรับการบรรยายภาษาไทยเพื่อให้คนไทยได้รู้และเข้าใจด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณที่รู้และอธิบายให้คนไทยได้รู้ทั้งประเทศว่าเขมรนั้นคือต้นฉบับอย่างแท้จริงมุมมองต่อมานะครับคนไทยไม่รู้ว่าใครขโมยของใครแต่คนไทยจะต้องรู้ว่านี่คือของกัมพูชาเราคอมเมนต์ต่อมานะครับของจริงก็รู้กันอยู่ประเทศไทยเคยรู้ไหมว่าตัวเองก๊อปปี้เขมรมุมมองต่อมานะครับเห็นว่าเขมรดูดีประเทศไทยก็ขโมยไปเกือบหมดคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่ากัมพูชานั้นคือของจริงไม่พูดเยอะบอกว่าไม่พูดเยอะนะครับแต่บรรยายเป็นภาษาไทยในคลิปเยอะเลยเอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แอดมินได้นำมาฝากนะครับสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับที่ชาวกัมพูชาอยากจะโอ้อวดสู่สายตาชาวไทยและสายตาชาวโลกนะครับกับการจัดกิจกรรมนะครับไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรเนื่องในวันอะไรของเขมรนะครับที่จัดขึ้นที่นครวัดจังหวัดเสียมราชของกัมพูชาในปัจจุบันซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้าเขมรรู้ว่าวัฒนธรรมอันไหนเป็นของตัวเองก็ควรรักษาเอาไว้นะครับไม่ควรจะมาใส่ชุดไทยไม่ควรจะมาเรียนแบบประเทศไทยไม่ควรจะมาเอาชุดไทยไปใส่
เอาวัฒนธรรมไปใช้ไปอนุรักษ์แทนคนไทยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นวัฒนธรรมของเขมรแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ของเขมรตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่โบราณแต่ยังไงก็มีให้เขมรได้ช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมของตัวเองที่มีอยู่ดีกว่าไปเอาของประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นของตัวเองเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับก็ฝากให้ทุกคนนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับ EP นี้ผมแอดมิน TNS Thailand Now ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ